น้องในการที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าในพระธรรมแมทธิวบทที่9ข้อบทที่6ขออภัยนะคะบทที่6ข้อ9ถึงข้อ13เป็นข้อความที่พระเยซูสอนสาวกอธิษฐานคือข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้นามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะข้อที่1ข้อ9ตรงนี้ใช่ไหมคะก็สนใจมากๆอยากให้พี่น้องทุกคนรู้ว่าพระบิดาของเราบนสวรรค์เป็นที่เคารพสักการะถ้าเรามีพระองค์เป็นที่เคารพสักการะของเราเราจะไม่แสวงหาพระอื่นเหมือนคนไทยหรือคนทั่วๆไปเขาจะแสวงหาพระอื่นเป็นที่เคารพสักการะแต่เรามีพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เคารพสักการะถ้าคนไทยเคารพสักการะพระองค์เราอธิษฐานขอให้คนไทยขอให้นามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะของคนไทยขอให้นามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะของครอบครัวเรา